สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นกันดีกว่าฮะในรอบชิงที่3นะครับประจำเช้าวันพฤหัสที่18กรกฎาคม2019ก็ปรากฏว่าตุนิเซียก็แพ้ไนจีเรียไป 0-1 ครับนัดนี้ไนจีเรียได้ประตูชัยจากโอเดียนอิกาโลในนาทีที่3นะครับโอ้โหยิงตั้งแต่ไก่โหเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรเพิ่มกันไม่ได้ครับจบเกมเป็นไนจีเรียที่คว้าชัยชนะไปได้แล้วก็ได้ที่3ในครั้งนี้ไปครองนะฮะและในส่วนของดัซซันโรล่าสุดก็ยังคงเป็นโอเดนอิกาโลครับของไนจีเรียที่ซัดไปแล้ว5ประตูเรากลับมาดูแผนผังกันอีกครั้งนึงฮะตอนนี้อันดับ3ก็ได้ไปแล้วนั่นก็คือไนจีเรียอันดับ4เป็นตูนิเซียนะฮะเหลือแค่คู่ชิงชนะเลิศครับใครจะได้แชมป์ระหว่างเซเนกัลและก็แอลจีเรียนั่นเองโดยที่คู่ชิงชนะเลิศระหว่างเซเนกัลกับแอลจีเรียเนี่ยจะเตะในเช้าวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2019นี้นะฮะตอน 2:00 เลยครับก็เช้าตรู่นะครับผมก็เป็นการปะทะกันระหว่างซาดิโอมาเน่กับริยาดมาเลสครับแหมเหมือนดูลิเวอร์พูลกับทางแมนซิตี้เตะกันเลยนะฮะแม้ว่าจะมีตัวแทนนักเตะอย่างละคนนะครับผมก็รอลุ้นแล้วกันว่าใครจะได้แชมป์แล้วเพื่อนๆหลักคิดว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นในปีนี้ไปครองก็ลองถ่ายกันเล่นๆได้เลยนะฮะซึ่งผลการแข่งขันในท้ายที่สุดจะออกมาเป็นยังไงก็ติดตามกันได้นะครับหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ